สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงพยาบาลประกาศงดให้บริการทุกกรณีหลังเจ้าหน้าที่ติดโควิดกว่า60คนวันที่20เมษายน65มีรายงานว่าโรงพยาบาลพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศผ่านเพจโรงพยาบาลพระพลาชัยพร้อมติดป้ายด้านหน้าตึกและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบทางโรงพยาบาลงดให้บริการแผนกคนไข้นอกเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดโควิด19และเสี่ยงสูงจำนวนมากจึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการให้บริการโดยงดให้บริการคนไข้ทั่วไปทุกกรณียกเว้นคนไข้ที่มีความจำเป็นวิกฤตฉุกเฉินรวมถึงที่มีนัดต่อเนื่องยังสามารถเข้ามารับบริการได้การประกาศงดให้บริการครั้งนี้นอกจากจำนวนเจ้าหน้าที่จะไม่เพียงพอต่อการให้บริการคนไข้แล้วยังเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลด้วยจากข้อมูลพบว่าเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลติดโควิด19แล้วมากกว่า60คนจากจำนวนบุคลากรทั้งหมดเกือบ200คนส่วนที่เหลือก็อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงต้องตรวจหาทุกวันสำหรับผู้ที่มีการนั้นรับยาตามกำหนดนั้นทางโรงพยาบาลก็จะทำการจัดส่งยาไปให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้บ้านจากนั้นก็จะประสานอสม.เพื่อนำยาไปจ่ายให้กับคนไข้ตามบ้านเพื่อลดการเดินทางเข้ามาแออัดในโรงพยาบาลทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงของคนไข้เองด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ประชาชนและผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้รับทราบอีกครั้งอย่างไรก็ตามขอให้เจ้าหน้าที่ที่ติดโควิด-19หายโดยเร็วนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ